ในของข้าวันนี้เราจะเป็นในเรื่องของ basic algorithm แปลว่าอะไร basic แปลว่าพื้นฐาน algorithm algorithm ภาษาไทยแปลว่าอะไร algorithm ภาษาไทย algorithm algorithm คืออะไรในความหมายที่เราเข้าใจอะไรคือ algorithmอัลกอริทึมคือมีโจทย์ให้มา1โจทย์บอกอัลกอริทึมคืออะไรเอาพุทเหมือนกันสามารถมีอัลกอริทึมไม่เหมือนกันได้ไหมได้ป่ะได้อัลกอริทึมคือวิธีแก้ปัญหาอัลกอริทึมคือวิธีแก้ปัญหายกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนเช้ามีสอบ 8:40 อัลกอริทึมของคนที่1ก็จะต้องตั้งนาฬิกาปลุกให้มันตื่นเช้าแล้วก็รีบอาบน้ำเดินทางมามหาวิทยาลัยคนแรกเดินมาตื่นเช้าหน่อยคนที่2ตื่นพอดีเป๊ะเลยแล้วขี่มอเตอร์ขับมอเตอร์ไซค์มาคนที่3ก็ขับรถมาใครถึงก่อนใครถึงก่อนเอาท์พุตอาจจะได้เท่ากันแต่ประสิทธิภาพของอัลกอริทึมความเร็วอ่ะต่างกันเห็นป่ะต่างกันไอคนที่เดินแปลว่ามันต้องเทคไทม์ในการตื่นเช้าแล้วก็เดินสักกิโล2กิโลมาขณะที่คนมอเตอร์ไซค์เนี่ยเฉลี่ยใช้เวลาตื่นมาบุกออกจากห้องเนี่ย5เรียกนะ5ทีถึงมอประมาณ 2-3 ทีก็ถึงมอละเห็นป่ะอันเนี้ยดังนั้นอัลกอริทึมคือวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับดังนั้นในวันเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของฝึกวิธีการที่ใช้ในการแก้ปัญหานะครับเป็น basic algorithm นะครับซึ่งที่เรารู้อยู่แล้วครับ basic algorithm หลักๆเลยเนี่ย input process output แล้วก็มี feedback input คืออะไร input คืออะไร input คืออะไรทุกอย่างต้องมี input ไหมinput คืออะไร input ภาษาไทยเรียกว่าอะไรนำเข้านำเข้าสมมุติว่าเราเป็นโปรแกรมเมอร์นะครับเราจะเขียนโปรแกรมขึ้นมา1โปรแกรมต้องมี input มั้ยมี input ก็คือตัวที่ทำให้เกิด interact เกิดปฏิกิริยาบางอย่างที่กระตุ้นให้ระบบทำงานเขาจะเรียกเป็นตัว input ก็คือใส่ข้อมูลนำเข้าไปก็คือ input นะครับดังนั้นในอุปกรณ์หน้าตาเราอ่ะอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อะไรมีอินพุตบ้างคีย์บอร์ดเมาส์มีอะไรอีกคีย์บอร์ดเมาส์มีอะไรอีกไมโครโฟนอินพุตก็คือเปรียบเสมือนพวกนั้นของคอมพิวเตอร์โอเคป่ะอุปกรณ์พวกคีย์บอร์ดเมาส์ไมโครโฟนต่างๆที่รับข้อมูลอินพุตเข้าไปนะครับโปรเซสคืออะไรprocess เปรียบเสมือนอะไรของมนุษย์สมองของมนุษย์เห็นป่ะดังนั้นแปลว่าเราใส่ input อะไรเข้าไปก็แล้วแต่อ่ะสิ่งที่โปรแกรมเมอร์ต้องทำอ่ะครับก็คือกำหนด input ว่าจะรับอะไร process คือสมองของโปรแกรมอ่ะจะให้มันวิเคราะห์หรือว่าทำการประมวลผลเกี่ยวกับอะไรเรามีสมองไหมครับดังนั้นในการเขียนโปรแกรมอ่ะมี processก็สำคัญหลังจากนั้นเอาท์พุตคืออะไรเอาท์พุตคือออกมาคือผลลัพธ์ที่โปรแกรมเมอร์เขียนเพื่อจะให้ตอบสนองตามที่ยูสเซอร์หรือว่าลูกค้าต้องการดังนั้นถ้าในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เอาท์พุตจะอยู่แสดงที่ไหนหน้าจอดิสเพลย์หรือเป็นลำโพงที่เป็นเสียงให้หูเราได้ยินพวกนี้ครับเกี่ยวข้องหมดสำคัญสุดอ่ะต้องมีฟีดแบ็กฟีดแบ็กคืออะไรฟีดแบ็กก็คือเป็นได้จากผู้ใช้งานของยูเซอร์อินแอคเรสปอนส์กลับมาคือเป็นคอมเมนต์กลับมาให้กับผู้พัฒนาหรือจะเป็นผู้พัฒนาด้วยกันเองก็ได้ในตอนเราเขียนโปรแกรมเราคอมไพล์ไงครับเออร์หรือมีบั๊กตรงไหนมันคือเป็นการฟีดแบ็กกลับจะเอาท์พุตที่เราได้ดังนั้นมีทั้งแบบของที่เป็นเดเวลลอปเปอร์ของผู้พัฒนาหรือโปรแกรมเมอร์กับของที่เป็นยูเซอร์ที่เป็นลูกค้าโดยตรงยกตัวอย่างเช่น
สำคัญนะฟีดแบ็กอะถ้าจินตนาการว่าถ้าเรียกนะทำไมเราถึงใช้ Facebook อยู่ในปัจจุบันทำไมถึงใช้ Facebook ไม่ใช้ได้ไหมได้ไหมในปัจจุบันทำไมถ้าจินตนาการเหมือนแบบสมัยก่อนเหมือนแบบโนเกียอย่างเงี้ยครับทำไมเราไม่ใช้โนเกียเราเพราะนะโนเกียทำไมหายไปในช่วงนึงปัจจุบันก็ยังมีอยู่แต่แบบมันลดระดับความสำคัญของมือถือไปแล้วเทคโนโลยีเพราะว่าเนื่องจากโนเกียของตอนนั้นมีอำนาจมากถูกต้องไหมครับแต่ว่าไม่ได้แบบเรียกนะไม่ได้ฟีดแบ็กอ่ะจากลูกค้าโดยตรงหมายความว่าเขาอาจจะไม่ได้แคร์ในเรื่องนี้มากนะจนทำให้เกิดเป็น iPhone คู่แข่งก็เลยสร้างเป็น iPhone พอเป็น iPhone เสร็จปุ๊บเปลี่ยนโลกไหมเปลี่ยนทุกอย่างดังนั้นโนเกียพอเขาไม่ได้ดูในเรื่องทางนั้นเป็นหลักเนี่ยครับแล้วพอมีคู่แข่งที่เขามีวิชั่นมากกว่าแล้วเขาแคร์ในเรื่องของฟีดแบ็กของยูเซอร์มากกว่าก็คือเอามาเดเวลลอปในการปรับปรุงต่างๆให้มันทันสมัยมากขึ้นและตอบสนองกับคนในโลกอนาคตมันก็เลยเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปนะครับหรือว่าจะเป็นพวกโกดักอย่างเงี้ยปัจจุบันโกดักยังมีอยู่นะก็ล้มละลายไปแล้วอ่ะทำไมถึงโกดักสมัยก่อนก็มีพลังมากเลยนะโกดักนี่คือทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรกล้องฟิล์มแต่ทำไมเขาขนาดใหญ่โตขนาดนั้นในอดีตอ่ะแล้วทำไมถึงให้คนอื่นแซงไปได้อ่ะเกิดจากอะไรฟีดแบ็กดังนั้นถ้าเราทำแค่ input process output ได้ตามที่เจ้าของคิดหรือว่าคนทำคิดโดยไม่แคร์ user ไม่แคร์ feedback ที่รับกลับมาเงี้ยมันจะอยู่ได้ไม่นานเหมือนความรักของเราเก็ตป่ะแต่นั้นสิ่งสำคัญสร้างได้ไหมได้แต่จะทำให้รักษาไว้อยู่ตลอดกาลยากดังนั้นเลยมันต้องมี feedback ในการ training ระบบอยู่ตลอดเวลาเก็ตป่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของ basic algorithm ดังนั้นในการจะพัฒนาโปรแกรมของเราครับเราจะต้องแค่ในทั้ง4จุดนี้อย่าทำแค่ input process และออก output แล้วจบกลับบ้านไม่เอามี feedback ด้วย feedback ต้องแต่คนเขียนโปรแกรมเองเจ้าของหรือลูกค้าที่เป็น end user ด้วยอันนี้ต้องรับ feedback กลับมาหมดแล้วมา develop พัฒนาใหม่ไปเรื่อยๆดังนั้นเอาalgorithmครับมันพัฒนาได้ตลอดเวลาโอเคป่ะมันคือวิธีการแก้ปัญหาอยู่ที่ว่าใครจะทำให้มันดีกว่ากันแล้วประมวลผลได้เร็วกว่ากันจินตนาการยกตัวอย่างเช่นสมมติเราเป็นโปรแกรมเมอร์เราเขียนโปรแกรมซัพพอร์ตมหาลัยในเรื่องของการลงทะเบียนสมมตินักศึกษาประมาณ 10,000 คนคนที่1ประกาศค่าตัวแปร 10,000 ตัวแปรคนที่2ใช้อัลกอริทึมของ Data Structure ทำเป็นพวก Array เก็บข้อมูลสมมติว่า 10,000 นั้นสมมติคนที่เขียนอันนี้เขียนใช้คนแรกใช้มัน 10,000 บรรทัดคนที่2ใช้มัน500บรรทัดเอาท์พุตเท่ากันเอาท์พุตคือแสดงผลได้เท่ากันถ้าเราเป็นเมเนเจอร์ที่จะรับคนโปรแกรมเมอร์เข้าทำงานเราจะเลือกคนที่1หรือคนที่2คนที่2เพราะอะไรยิ่งเราเขียนโปรแกรมได้ฉลาดมากเท่าไหร่ก็ลดบรรทัดของการประมวลผลได้เร็วขึ้นเท่านั้นการใช้ทรัพยากรของคอมพิวเตอร์พวกแรมหรือ CPU ครับมันประมวลผลเร็วกว่ามันจะกินรีซอร์สน้อยกว่าแล้วก็ใช้เงินน้อยกว่าแต่ประสิทธิภาพดีกว่าเพราะมันทำงานได้เร็วกว่าอันนี้อยู่ที่ความฉลาดของคนเขียนแต่มันจะมีทั้งโค้ดถึกกับโค้ดที่ฉลาดโดยใช้สมองคิดแล้วเห็นปะบางคนอาจใช้แต่ if else ไป100บรรทัดอีกคนนึงใช้ for loop สัก3บรรทัดจบละเอาท์พุตได้เท่ากันแต่นั้นอยู่ที่ความฉลาดอันนี้สำหรับโปรแกรมเมอร์นะเวลาเราขอจะวัดเราเข้าทำงานถ้าเราจะไปอยู่ในสายโปรแกรมเมอร์มันจะวัดเรื่องพวกนี้ครับนี่สำคัญดังนั้นถึงจุดสุดยอดก็จริงแต่ให้มีประสิทธิภาพด้วยอันนี้สำคัญว่าเราทำเป็นพวกเนี่ยมันก็คือเกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมทั้งหมดที่เราจะนำมาใช้นะก็เป็นพื้นฐานหลักนะครับดังนั้นมีทั้งหมด4อย่างด้วยการที่เป็นเบสิกอัลกอริทึมที่แคร์ทั้งหมดนะในการทำเป็นเดเวลลอปเปอร์หรือว่าโปรแกรมเมอร์ดังนั้นในโลกยุคปัจจุบันเนี่ยครับไปถึงอนาคตเนี่ยจากเดิมเนี่ยเราจะทำระดับที่เป็นอินเตอร์แอคทีฟปกติก็ได้นะแต่
พอเข้าสู่ยุคสมัยใหม่มันมีคำว่า AI เกิดขึ้น AI ย่อมาจาก A คือ AI ย่อมาจากอะไรเราได้ยินบ่อยปะรู้จักไหม AI คืออะไรAI ภาษาไทยแปลว่าอะไรหุ่นยนต์นะมีหุ่นยนต์ส่วนหนึ่ง AI คือสมองคนก็ได้ย่อมาจากอะไร AI บอทย่อมาจากอะไร AI A ตัวแรกคือA ตัวแรกคือไม่ใช่ A ตัวแรกคืออันเสิร์ชใน Google.com มีไว้ทำไมล่ะ A ตัวแรกคืออะไร AI ย่อมาจากอ่านภาษาอังกฤษหน่อย AI algorithm ในโลกปัจจุบันถึงอนาคตเนี่ยไอตัวนี้จะเป็นพระเอกล่ะที่จะควบคุมการใช้ชีวิตของเรา A ก็คือartificial แปลว่า artificial i คือ intelligent แปลว่าฉลาดรวมกัน artificial intelligent ปัญญาฉลาดปัญญาฉลาดพอปัญญาคือฉลาด intelligent ก็เป็นปัญญาประดิษฐ์หรือเทียมก็จะเป็นพวก artificial ดังนั้น AI artificial intelligent ก็คือเป็นถ้าแปลภาษาไทยคือเป็นปัญญาประดิษฐ์ปัญญาประดิษฐ์ใครเป็นคนสร้างมนุษย์เป็นคนสร้างมนุษย์เป็นคนสร้างดังนั้นในการจะเขียนเป็นโปรแกรมเมอร์เนี่ยครับเราจะเขียนแบบถึกๆแบบปกติก็ได้แต่ในโลกปัจจุบันมันไม่สามารถจะเป็นอย่างเช่นเป็นระดับออโตเมติกก็คือเป็นระดับอัตโนมัติดังนั้นในการทำอัตโนมัติมันต้องมีกระบวนการคิดต้องมีกระบวนการคิดของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องในโลกของ AI ครับมันจะมีอัลกอริทึมก็คือวิธีการแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆหลายกระบวนการอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการคิดที่ใช้ในการสร้างสมองอาชีพที่ต้องหายไปเมื่อ AI เข้ามามีอะไรบ้างในปัจจุบันตกงานแน่นอนมีคนขายของเหรอเซเว่นเหรอเซเว่นที่ครองโลกแล้ว ไม่ครองประเทศไทยเซเว่นจะหายไปไหมในโลกนี้ ไม่หายแต่ใครหายพนักงานไหนจัดของหรือพนักงานพวกคลังสินค้าที่เป็น inventory ที่เป็นพวกคลังต่างๆพวกนี้ครับหายแน่นอนว่าของจีนคือเอา AI เข้ามาหมดแล้วเอาโรบอทเข้ามาควบคุมดังนั้นคนจะไม่มีงานทำพวกนั้นละเพราะหุ่นยนต์ประสิทธิภาพดีกว่าแล้วมันไม่บ่นด้วยอันนี้โดนดังนั้นเมื่อเราจบไปอ่ะแข่งขันก็สูงเหมือนกันเราจะสู้กับหุ่นยนต์หรือบอทได้ยังไงง่ายสุดก็เป็นคนเขียนนะจ๊ะเห็นปะอาชีพไหนที่หายไปอีกนักบินเหรอไม่อ่ะมันต้องมีคนว่ะเซฟระดับหนึ่งเพราะปกตินักบินมันมี AI ก็คือเครื่องบินระบบมันมี AI อยู่แล้วแต่มันมีคนมาคอนโทรลควบคุมอีกรอบหนึ่งมันน่าจะมีคนอยู่มีอะไรอีก ที่คิดว่าหายไป โรงงานพนักงานโรงงานก็จะมีหุ่นยนต์เข้ามาคอนโทรลหมดก็มีแล้วมีอะไรอีก แบงค์แน่นอนตู้ ATM ในอนาคตอ่ะน่าจะหายไปไม่ต้องใช้ ATM เพราะใช้มือถือแบงค์ธนบัตรเหรียญก็น่าจะหายไปในโลกเร็วๆนี้แหละมันน่าจะหายไปในช่วงอายุเราอ่ะดังนั้นอนาคตก็คงไม่มีเงินที่เป็นสิ่งที่จับต้องได้ครับเป็นเหรียญเป็นธนบัตรต่างๆน่าจะหายไปละมันจะเป็นออนไลน์ทั้งหมดผ่านมือถืออนาคตมือถือก็คงหายไปอาจจะฝังชิปในมือเราและจินตนาการบุกเอาได้เงินเลยว่ะเห็นปะมันอาจจะเป็นอย่างนั้นในอนาคตดังนั้นพนักงานแบงค์เนี่ยก็อาจจะหายไปแล้วเพราะว่ามันคงไม่ค่อยมีเคาน์เตอร์จะเป็นเคาน์เตอร์เฉพาะระดับ VIP หรือแบบเรื่องคริติคอลมากๆที่ต้องยุ่งกับคนแต่ถ้าเบิกถอนเงินทำธุรกรรมทั่วไปอ่ะมันก็คือผ่านออนไลน์หมดแล้วดังนั้นน่าจะอันเนี้ยน่าจะมาแรงมีอะไรที่ AI ทำแทนไม่ได้อาชีพน่ะอ่ะตำรวจก็หุ่นยนต์ควบคุมได้นะมีอาชีพไหนที่ AI ยังสู้คนไม่ได้อะไรนะอาหารก็ยังทำได้อยู่แต่อาจจะรสชาติมันน่าจะทำได้ดีกว่ามันถ้าเราใส่สูตรอัลกอริทึมที่มันทำให้แบบทำผัดกะเพราให้มันอร่อย
เอออันนี้มันก็มีหลายแบบเหมือนกันสำคัญก็เหมือนกันดังนั้นอันนี้มาแรงจริงนะเราควรจะรู้จักนะอัลกอริทึมที่เราเขียนโปรแกรมทั้งหมดนะครับมันมีพวกอัลกอริทึมต่างๆเกี่ยวข้อง AI ในการทำเป็นระบบอัตโนมัติทั้งหมดเกี่ยวข้องหรือเป็นรถยนต์ในอนาคตแท็กซี่ก็น่าจะหายไปมั้ยเพราะว่าถ้าเราทำเป็น AI แล้วมีรถยนต์ที่เป็นลักษณะแบบควบคุมด้วยตัวเองอ่ะเรามันคงขับรถไปได้เลยโดยเราแค่นั่งเฉยๆหรืออนาคตเราอาจจะเหมือนแก๊งมังกรฟ้าบอลพีทลูฟี่อะไปดูป่ะเหมือนกันนะหรือแม่งแบบอะไรอ่ะวอลอีอ่ะในหนังกันนะที่แบบพ่วงๆนะแล้วก็กดปุ่มปุ๊บรถก็จะมาเราแค่นั่งแล้วเราไม่ต้องเดินอีกแล้วอ่ะอนาคตอาจจะเป็นยังไงก็ได้นะพวกนี้เกี่ยวข้องกับการเกิดขึ้นคือมันต้องเกิดการเขียนโปรแกรมทั้งหมดถึงจะเกิดสิ่งเหล่านี้ได้แต่มันต้องมีความฉลาดในเชิงของ AI เข้าไปผนวกเพราะว่าถ้าเราเขียนแค่ print f scan f รับข้อมูลธรรมดาเนี้ยมันทำแบบนั้นไม่ได้เอฟบ้าหรือมีแค่ if else for loop เฉยๆเนี้ยพลังก็ยังไม่พอในการสร้างดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในปัจจุบันเนี้ยแบบ Facebook เนี้ยที่มันแท็กออโต้อะเพื่อนแท็กมาเพื่อนอาจจะไม่ตั้งใจแท็กเราหรอกแต่ Facebook มันฉลาดไงมันก็แท็กหน้าตอนเราเออๆไว้ให้แล้วถ้าเราไม่ได้ privacy ใน Facebook อ่ะมันก็ public เลยเพื่อนเราก็เห็นเลยเห็นปะดังนั้นในของเนี่ยมันก็มีอันเป็น deep neural network ก็คือเป็นลักษณะของการใช้ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยในการที่จะ classification หรือว่าแบ่งข้อมูลหรือทำให้มันวิเคราะห์ได้ละเอียดมากขึ้นในแต่ละโหนดต่างๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยจากเดิมเราใส่ input ที่เป็นรูปภาพใบหน้าของเราใช่ปะในหน้าของเราอ่ะมันจะมีจุดมาร์กต่างๆตรงเนี้ยที่เกี่ยวข้องเป็นโหนดแต่ละโหนดมันก็จะบันทึกแล้วก็ทำเป็นลักษณะของ face recognition ในการตรวจจับหน้าแบบนี้หรือเราไปสนามบินแล้วก็ไม่ตรวจจับหน้าอนาคตก็ปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นละถ้าศัลยกรรมจะตรวจจับหน้าได้ไหมอะไรในร่างกายของเราที่น่าจะแน่นอนกว่าลายมือนี่ปลอมได้ไหมนิ้วมืออ่ะถ้าตัดนิ้วแล้วไม่แปะได้ไหมหรือมันทำแบบปุ๊บแล้วไปปั๊มเป็นนิ้วมือตัวเองอ่ะมันก็เข้าได้ไหมม่านตาได้ไหมมันลอกม่านตาได้ปะหรือเสียงถ้าเสียงแหบหรือแบบเป็นหวัดทำไงอ่ะอันนี้สำคัญนะในการจะอินพุตพวกนี้ครับดังนั้นพวกนี้สิ่งที่เราเห็นในการออโต้แท็กแบบอัตโนมัติพวกนี้ครับมันใช้ลักษณะของ AI เข้ามาเกี่ยวข้องในการทำตั้งแต่รูปแล้วมันก็แบ่งในลักษณะของ hidden layer แต่ละอันแล้วสุดท้ายเอามาประมวลผลวิเคราะห์ในความน่าจะเป็นเหมือนกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ยครับแล้วก็ได้เป็น output ออกมาแล้วก็แท็กคนนั้นไปว่าหน้าเหมือนคนนี้เราเคยเห็นป่ะใน Facebook อ่ะพวกนี้ครับเป็น AI อยู่ในนั้นนะดังนั้นปัจจุบันน่ะมันคอนโทรลทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วสิ่งคนที่ทำคือคนเขียนนั่นแหละซึ่งก็คือเราอ่ะที่จะทำพวกนี้ให้มันฉลาดจะเป็นว่าอะไรนะครับดังนั้นฝึกกระบวนการคิดนะครับอะไรที่แตกต่างในภาพนี้อะไรที่แตกต่างในภาพนี้ดูไม่ออกเลยนะถ้าให้คอมพิวเตอร์ทำงานและเรายังไม่เทรนระบบมันเราแค่กำหนดเบื้องต้นคอมพิวเตอร์ที่ยังไม่ได้ใส่ความฉลาดเข้าไปมันจะตอบได้มั้ยว่ารูปไหนแตกต่างเพราะอะไรจุดเด่นของรูปนี้คืออะไรที่ทำให้เรามองเห็นสีถูกต้องป่ะดังนั้นถ้าเราใช้แค่คออย่างเดียวจำคอวยอได้ใช่ป่ะใช้แค่คออย่างเดียวคือคิดอย่างเดียวครับเราจะมองเห็นเป็นสีเราก็บอกภายในชั่ววิแป๊บเดียวปึ๊บเหมือนกันหมดถูกต้องป่ะแต่พอเราคิดอีกรอบนึงเหมือนกันมั้ยดังนั้นถ้าเราจะเขียนโปรแกรมเราจะวิเคราะห์ส่วนไหนของโจทย์นี้ความน่ารักความน่ารักเลยวะความน่ารักวัดได้เหรอน่ารักแต่ละคนเหมือนกันมั้ยก็ไม่เหมือนบางคนชอบตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ้วนตัวผอมรูปร่างก็จะวัดจากรูปร่างดังนั้นรูป1 2 3 4รูปไหนที่แตกต่าง4คือตัวละช้างดังนั้นแปลว่าถ้าเราจากโจทย์ที่ผ่านมาเมื่อกี้ครับถ้าเราใส่อินพุตเข้าไป4รูปเนี้ย
ในตัวอุปกรณ์ภายในที่เป็นระดับ process อ่ะระบบมันต้องจำคำว่าหมีแพนด้าหน้าตาเป็นยังไงรูปร่างแบบไหนมีสีแบบไหนแล้วมันต้องจำช้างถูกต้องไหมช้างหน้าตาเป็นยังไงร่างกายเป็นยังไงสีแบบไหนแล้วมันก็มาประมวลผลความน่าจะเป็นว่า priority คือลำดับความสำคัญของอันไหนมากกว่ากันที่คิดว่าจะวิเคราะห์ให้มันเป็นสัตว์ตัวเนี้ยว่าแตกต่างกันอันนี้อยู่ที่โคดดิ้งหมดเลยง่ายไหมก็ระดับหนึ่งถ้าเรามีสมองจะทำได้หมดเห็นปะอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับอันนี้วิเคราะห์ระดับหนึ่งนะมีแค่สีกับรูปร่างนะครับอันเนี้ยอะไรที่แปลกในภาพนี้อะไรที่แปลกในภาพนี้เห็นปะก็คือรูปเด็กผู้หญิงน่ารักไหมเป็นหมีแพนด้าเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างคือถ้าให้ระบบโปรแกรมวิเคราะห์ก็อาจจะวัดจากสีก็คืออาจจะยากหน่อยแต่มันมีตรงโซนของใบหน้าที่คล้ายกับมนุษย์แปลว่าถ้าอินพุตอะในโปรเซสของเราใส่หมีแพนด้าใส่ช้างใส่คนผู้หญิงผู้ชายแล้วพอประเมินเนี่ยครับอันนี้อาจจะเหมือนหมีแพนด้าประมาณ 99% อันนี้อาจจะเหมือนประมาณ 70% อันนี้อาจจะเหมือนประมาณ 50% อะไรเงี้ยแล้วก็จะเอามาวิเคราะห์เวลาทำครับดังนั้นนี่ก็เป็น Face Recognition อีกอันนึงที่เกี่ยวข้องนะครับดังนั้นมันก็ใช้ AI Learning ในการที่จะช่วยในการจัดการปัญหาพวกเนี้ยที่จะวิเคราะห์อีกชั้นหนึ่งนะดังนั้นเราส่งโปรเจกต์จบของวิชาเนี่ยครับเราต้องทำประมาณนี้ได้ปะเป็นระดับแค่ Common Line ที่เป็นหน้าตาปกติแต่ใส่สมองบางอย่างเข้าไปเลิร์นนิ่งนิดนึงให้มันสามารถจำแนกได้ว่า Input ที่เราเข้ามามันแบ่งสีแบ่งรูปร่างแบ่งลักษณะท่าทางแบบไหนแล้วก็อาจจะจำแนกออกมาอันนี้ก็เป็นโจทย์หนึ่งก็ได้แล้วแต่เราจะทำฟรีดอมนะเปิดหัวทำแบบไหนก็ได้อันนี้ลักษณะเหมือนการมีอินพุตก็มีการวิเคราะห์ในแต่ละอย่างหน้าคนหน้าแมวโหนดนู่นโหนดนี่ปุ๊บๆเรามาวิเคราะห์หาความน่าจะเป็นตีเป็นสกอร์ก็ได้แล้วก็มาแสดงค่าเอาท์พุตออกมานะซึ่งมันผ่านกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนะครับแบบนี้นี่ก็คือหน้าคนที่สวมชุดหมีแพนด้าเราสามารถวิเคราะห์แบบนี้ได้ไหมถ้าเป็นคนเราวิเคราะห์ได้เพราะนะวิเคราะห์ได้เพราะอะไรถ้าเป็นเด็กอนุบาล1ได้ไหมเด็กอนุบาล1ให้รูปแรกที่มีแต่สีหมดเลยมีแพนด้า3ตัวแล้วมีช้าง1ตัวแต่เป็นสีของหมีแพนด้าเด็กอนุบาล1คิดว่าเขาจะแยกแยะได้มั้ยอนุบาล1ประมาณ3ขวบอะได้ไหมอยู่แต่บ้านอย่างเดียวไม่เคยเห็นสัตว์ไม่เคยเห็นอะไรเห็นแต่พ่อแม่จะได้ไหมไม่ได้เพราะอะไรมันไม่เกิดการเรียนรู้เก็ตป่ะมันยังไม่มีการเรียนรู้นั้นเด็กที่เขาเห็นนะครับมันจะเห็นแค่สีดังนั้นมันวิเคราะห์แค่สีปุ๊บอ่ะรูปนี้เหมือนกันหมดเดี๋ยวจอร์เข้มันทาเป็นหมีแพนด้าแล้วมาดูเงี้ยถ้าเด็กอาจจะไม่รู้แต่พอเรามีประสบการณ์ทำไมเราถึงรู้เพราะอะไรเพราะเรามีประสบการณ์แล้วถูกต้องป่ะเราเคยเห็นหมีเห็นช้างเห็นเด็กเห็นหมดทุกอย่างแล้วมาเลยเรียนรู้ได้ว่าแยกแยะถูกแต่คอมพิวเตอร์ที่เราเขียนโปรแกรมมันยังซิงอยู่มันยังไม่เคยผ่านมาแปลว่ามันต้องโดนเทรนก่อนเก็ทป่ะมันถึงจะรู้คนที่จะทำให้เราเปิดซิงอ่ะโปรแกรมมิ่งอ่ะก็คือตัวเราเองที่จะทำให้มันให้ระบบอ่ะมันรู้ทุกอย่างเก็ทป่ะอันนี้อยู่ที่เราเขียนนะมันไม่สามารถเขียนตัวเองได้ถ้ามันรู้ไม่ทราบขึ้นมานะครับอันนี้เป็น human learningดังนั้นในการจะทำให้มันเกิดการเรียนรู้ได้หลักๆอ่ะมันจะมีอยู่3อย่างอย่างที่1ก็คือ observational learning คือสังเกตนะครับสังเกตดังนั้นพฤติกรรมในการลอกเรียนแบบเป็นลักษณะการสังเกตสิ่งที่เห็นสิ่งที่เป็นอะไรพวกนี้ครับก็คือเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ใช้ในการ learning ของมนุษย์ถูกต้องป่ะสังเกตแล้วลองทำตามอะไรเงี้ยเป็นพฤติกรรมลอกเรียนแบบอีกอันหนึ่งเป็น experience learning แปลว่า experience แปลว่าประสบการณ์เรียนรู้จากประสบการณ์สำคัญไหมสำคัญนะเรียนรู้จากประสบการณ์กระบวนการคิดจากประสบการณ์ก็คือจากที่ผ่านมา
เราสามารถจะพรีดิกอนาคตได้แต่หวยเนี่ยพรีดิกยากเรียนรู้ประสบการณ์ยังไงมันก็ยากกว่าต้องได้เกิดมาเคยถูกหวยแค่ครั้งเดียวเองลอตเตอรี่นะถูกลอตเตอรี่แค่ครั้งเดียวถูกเลข2ตัวอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดจากประสบการณ์อันที่3คือ trial and error learning ก็คือเรียนรู้จากความผิดพลาดหรือว่าข้อผิดพลาดอันไหนสำคัญสุด3อย่างเรียนแบบประสบการณ์ข้อผิดพลาดอะไรเจ็บกว่ากัน3เจ็บกว่าแต่เขาบอกว่าอุปสรรคทำให้เกิดการเรียนรู้ที่จะทำให้เรามีความฉลาดมากขึ้นในอนาคตแต่ในการทำงานทั้งหมดของเราเนี่ยเราจะต้องเรียนควบคู่กันทั้ง3อย่างที่ต้องมีสกิลทั้งหมดคือเรียนแบบได้สังเกตแล้วประสบการณ์ที่ตัวเองมีมาใช้เพื่อพรีดิกอนาคตแล้วก็เรียนรู้จากความผิดพลาดทั้งหมดแล้วมาสร้างเป็นโปรแกรมสามารถไหมอันนี้เป็นลักษณะซึ่งเดี๋ยวในของคาบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองเทรนนิ่งสมองของเราดูนะครับในการฝึกเบสิกอัลกอริทึมเพื่อจะเป็นทักษะที่เราใช้ในการเขียนโปรแกรมเดี๋ยวนี้จะมีเขียนโปรแกรมด้วยนะครับอันนี้คือปัญหาอะไรเคยเจอไหมซึ่งหน้าตาเงี้ยอันนี้เป็น OS ละ Operating System เป็น OS อัน Linux Windows หรือ Mac อันนี้เป็นของใครWindows ปัญหานี้คืออะไรอ่ะอยู่ดีมาแจ้งเตือนแล้วก็ให้รีสตาร์ทเลยตัวแรกคืออะไรใหม่อะไรตัวแรกคืออะไรชิปเซตนี่คืออะไรคอนเซ็ปต์ถ้าเราจะแก้ปัญหาโจทย์ข้อนี้เราจะทำยังไงไม่รู้อะไรเลยตอนนี้จะทำยังไงก่อนอันดับที่หนึ่งจะทำไงก่อนตอนนี้ไม่รู้ปัญหาเลยจะทำไงเสิร์ช google.com google.com เราไม่รู้อะไรเลยอ่ะเราต้องหาปัญหาก็เอาประโยคเนี่ยไปเสิร์ชใน google.com และ google.com ช่วยเราได้ไหมช่วยเราได้ไหมได้บ้างได้บ้างได้บ้างเพราะสาเหตุเนี่ยอาจจะเกิดจากฮาร์ดแวร์ก็ได้ไอ้เกิดการ์ดจอ CPU หรือเกิดจากซอฟต์แวร์ที่เป็น OS ก็ได้ซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ที่เสิร์ช Google เพื่อให้มันแนะนำแนวทางเราได้ถูกต้องป่ะแต่มันอาจจะไม่ได้แก้ปัญหาให้เรา 100% คนที่แก้ก็คือเราเองถูกต้องป่ะเกิดจากอะไรสาเหตุนี้ซอฟต์แวร์หรือฮาร์ดแวร์วิเคราะห์ได้มั้ยเกิดจากอะไรถ้าฮาร์ดแวร์เกิดจากตัวไหนดิสเพลย์หรือการ์ดจอหรือสายเป็นได้หมดเลยไหมใช่เป็นได้หมดถูกต้องป่ะดังนั้นเราไม่สามารถจะไม่สามารถจะระบุที่แน่นอนได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไรมันอยู่ที่สาเหตุบางอย่างซึ่งต้องเกิดจากการวิเคราะห์นะดังนั้นอันดับแรกของเราเนี่ยก็จะใช้ Google ในการทำก่อนแต่ Google ทำทุกอย่างให้เราได้ไหมไม่ได้ถูกต้องบ้างบางอย่าง Google ทำไม่ได้ Google เป็นแค่ database เป็นแค่ฐานข้อมูลที่มีคนแต่ละคนกรอกเข้าไปกรอกในเว็บต่างๆเข้าไปแล้ว Google เป็นแค่ตัวรวบรวมเว็บให้เราสามารถเจอปัญหาต่างๆที่คนเคยเจอแบบนี้ครับเราอาจจะใช้คนที่แบบเป็นเทคนิคเชียร์คือไปร้านซ่อมเลยก็จบเลยป่ะร้านซ่อมทำไมเขาถึงซ่อมได้เพราะเขามีอะไรประสบการณ์ต่างกันนะหาข้อมูลผ่าน Google แต่คนที่จะซ่อมได้เรียนรู้จากประสบการณ์ก็คือเทคนิคเชียร์หรือเป็นช่างซ่อมร้านซ่อมต่างๆพวกนี้ครับดังนั้นถ้าจบไปถ้าดับปกติของวิศวะเงินเดือนเท่าไหร่อ่ะ low quality น่าจะประมาณ 15,000 มั้ย low แบบ low เลยอ่ะขั้นต่ำควรจะ 15,000 ระดับมาตรฐานคนปกติแต่มาตรฐานจริงๆน่าจะประมาณ 18,000แต่ถ้าเราทำเป็นสมมติแบบไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีอะไรทุกอย่างเลยนะน่าจะถ้าไปทำพวก IT support อ่ะก็ได้แล้วโดยปกติ IT support เสร็จปกติเขาจะทำประมาณ1ปี IT support ทำอะไร
ทำทุกอย่างอะที่เกี่ยวกับ IT ไม่ว่าเขาจะลืมต่อสายแลนหลุดไม่ว่าจะเป็นอะไรทุกอย่างลง Windows ไม่ได้มีปัญหานิดหน่อยนะเราต้องรับผิดชอบหมดอันนี้ระดับแรกแต่ถ้าผ่านไป1ปีอ่ะโดยปกติบริษัทก็จะปรับให้เป็น System Engineer ก็เงินเดือนตาประมาณ2อัพแล้วแต่สายพวกนี้ครับก็สำคัญเหมือนกันดังนั้นอาจจะเรียนรู้จาก3อย่างทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในวิศวะก็เช่นเดียวกันทำแบบนี้หมดนะครับ